รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเซ็นทราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยาสนุกแน่นอนพี่มากันไปเดี๋ยวเราไปดูห้องของเรากันดีกว่าพี่เอ๋เห็นสระว่ายน้ำนั่นไหมใช่ใหญ่มากเลยที่เนี่ยความแบบว่าอลังการแบบถ้าแฟมิลี่มาหรือว่าคนที่ชอบเล่นน้ำเล่นทะเลเนี่ยมาจะชอบมากเพราะดูสระว่ายน้ำใหญ่มากพี่เอ๋สนุกมากขอเดินอีกรอบอ่ะแล้วเดี๋ยวรอบนี้แล้วเดี๋ยวพาพี่เอ๋ออกทะเลโอเคไปเลยพี่แจ้โดดอย่างน้องว่ะเอาเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วโอ้ลูกขอโทษนะให้ฟ้ามืดอีกนิดนึงพอฟ้ามืดปุ๊บหมึกก็จะมาเล่นไฟแล้วก็เล่นน้ำฝนด้วยครั้งแรกในชีวิตที่ได้จับปลาหมึกเดินทางโดยรถยนต์ MG ค่ะก็อย่างที่สัญญาไว้ล่ะค่ะว่าเราสองคนนะ IL ก็ยังคงอยู่ที่พัทยานะยังไม่กลับเรายังมาหา เรื่องราวกิจกรรมดีๆหรือว่าสถานที่เก๋ๆมาแนะนำกันแล้ววันนี้เดี๋ยวคืนนี้เรานอนในที่นี่โรงแรม5ดาวที่เป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคนเขาบอกว่าที่นี่เป็นธีมโฮเทลแห่งแรกนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าธีมโฮเทลเขาเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไอที่นี่คือโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยาทะเลอยู่ตรงหน้าแล้วที่นี่เขาเป็นธีมเนี่ยอย่างที่บอกธีมโฮเทลนะคะก็จะมีแบบว่ามีเขาเรียกว่าประติมากรรมตั้งแต่ข้างหน้าแล้วพี่เห็นไหมตั้งแต่หน้าโรงแรมเดินเข้ามาเป็นอุโมงค์เป็นเรื่องราวมีช้างมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นศิลปะเขาเรียกว่าศิลปกรรมแบบเนี้ยตลอดโรงแรมเลยค่ะดูเหมือนเป็นสวนสนุกเลยอ่ะสนุกแน่นอนพี่มากันไปเดี๋ยวเราไปดูห้องของเรากันดีกว่าพูดเลยว่าทริปนี้เนี่ยจัดให้พี่แอลแบบอลังเลยแหละอลังพูดเลยว่าตื่นเต้นจังเลยนี่ขึ้นมาชั้น12เลยคือโรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะพี่แอลใหญ่มาก500กว่าห้อง10รูมไทยอ่ะโอ้โหมี2ปีกเลยนะคะ19ชั้นแล้วรูมไทยที่เราพักเนี่ยของเรานี่ถือว่าเป็นแบบโหรูมไทยที่ต้องบอกเลยว่าพิเศษอลังการมากคลับมิราจ Family Residence Suite โอ้ซึ่งมีแค่9ห้องเองแล้วนี่อะไรอ่ะไอนี่ขอให้เห็นความพิเศษในยุคนี้ New Normal นะก็ต้องมีนี่มาตรฐานของการทำความสะอาดและความปลอดภัยของโควิดมาเปิดเลย1 2 3โอ้โหเป็นไงว้าวเป็นไงล่ะพี่เอ้าโอ้โหมีห้องนั่งเล่นมีโต๊ะกินข้าวดีงามมากๆคือทุกห้องของที่นี่นะคะหันหน้าเข้าหาทะเลหมดนี่พี่เอ้าเห็นสระว่ายน้ำนั่นไหมใช่ใหญ่มากเลยคือที่เนี่ยคนที่ชอบเล่นน้ำเล่นทะเลเนี่ยมันจะชอบมากเพราะดูสระว่ายน้ำใหญ่มากถือว่าเป็นสระว่ายน้ำแบบอลังมากเลยค่ะคือก็จะมีแบบโซนกิจกรรมหลายโซนมากแล้วก็ที่สำคัญก็ติดหาดเห็นไหมมีที่เล่นน้ำทะเลได้พี่ดูความอลังการของตึกเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่ามันมี2วิง2ปีกปีกนู้นก็มีแล้วห้องท้ายแบบเดียวกับเราเนี่ยแฟมิลี่แบบนี้นะคะเรสซิเดนซ์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้โหแบบว่าเห็นความยิ่งใหญ่เลยเนาะมาดูความเป็นแฟมิลี่ถ้าพี่แอลมีลูกเด็กนี่เป็นห้องเด็กนี่ปิดประตูได้เป็นส่วนตัวได้นี่ปิดประตูดูเตียงสิแล้วเตียงเด็กอ่ะไม่ใช่เตียงเล็กๆนะพี่แอลดูนี่มัน
เตียงผู้ใหญ่ก็นอนได้ใช่เลยคือเด็กโตก็นอนได้ใช่เนี่ยค่ะมี3ชั้นแต่ว่าจริงๆก็มีเสริมอีกข้างล่างด้วยเท่ากับถ้ามีลูก3คน3คนก็มาได้ถ้ามีลูก6คนก็นอนเตียงละ2คนถ้ามีลูก6ส่วนที่นอนก็เป็น2เตียงใหญ่นะนี่เท่ากับเหมือนแบบเป็นเตียง queen size ใช่เนาะเป็นเตียง queen size ที่แบบว่านอนสบายเลยล่ะใช่กลิ้งสบายเลยมีระเบียงให้นั่งเล่นเนี่ยระเบียงข้างหน้าให้นั่งชมนั่งอะไรได้ส่วนตรงนี้โอ้นี่มันมีระเบียงรอบเลยเหรอเนี่ยพี่เหมาะมากกับการ work from home ค่ะทุกท่านนั่งทำงานตรงนี้มองเห็นทะเลอีกนะมุมนี้เนี่ยนั่งประชุมงานได้มี Wi-Fi มีทีวีจอใหญ่ให้เราเรียกว่ายุคนี้เนาะเปลี่ยนที่ทำงานก็ได้แล้วก็มันดูไม่อึดอัดไม่แคบใช่ระเบียงรอบด้วยไม่ใช่ระเบียงธรรมดานะตั้งแต่ตรงนี้รอบไปถึงด้านนู้นเลยอันนี้ห้องเสื้อผ้ามีห้องเสื้อผ้านะคะนี่ว้าวเป็นสัดส่วนดีเป็นห้องเสื้อผ้าบอกแล้วว่าพี่ควรจะอยู่สักเดือนหนึ่งเออเสื้อผ้านี่มีกระเป๋าด้วยน่ารักที่นี่อ่ะการตกแต่งเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสวยงามมากโหอ่างน้ำใหญ่มากค่ะแล้วสบายละคืนนี้เย็นอยู่ไหนอ่ะนี่ไรอยู่นี่พี่นี่ตู้เย็นเหรอใช่อยู่นี่แล้วก็มีในส่วนของนี่ coffee machine นะคะมีให้มีน้ำมีอะไรอย่างนี้มีชากาแฟให้เรียบร้อยแต่ไอชอบพี่ดูที่จับดีเป็นหนังเห็นไหมคือคอนเซปต์เขาเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเที่ยวอยู่ในแบบซาฟารีอ่ะเออใช่นะเหมือนตะลุยซาฟารีแบบแล้วโรงแรมแบบมีความเป็นไม้ไผ่อะไรอย่างนี้พี่เป็นไม้เป็นป่าเป็นหนังเป็นแบบเอาไม้มาวางสันสานกันอย่างนี้ค่ะก็เป็นที่พักที่อยากจะแนะนำเลยว่าสะดวกสบายพักสบายเหมาะกับยุคแบบเนี้ยถ้าคุณจะต้องออกมาผ่อนคลายหรือว่าจะมาทำงานอยู่ได้หลายวันนะคะก็มาขอเชิญมาที่นี่เลยผ่อนคลายแค่มองเห็นทะเลเราก็รู้สึกรีแลกซ์แล้วใช่เออรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็ชื่นใจด้วยร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตชั้นเดียวกับเราแล้วชั้นนั้นนะพี่เราฟื้นหัวมุมนั่นน่ะที่เรานอนห้องหัวมุมนั้นเลยนะที่มีระเบียงรอบๆแล้วที่เรามองลงมาเห็นข้างล่างนี่ไงสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของที่นี่เลยทั้งหมดตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาจะมีจุดถ่ายรูปนะนี่ตรงนี้นี่ในน้ำนี่ก็มีนะเห็นไหมคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปเซลฟี่ใช่ป่ะใช่ค่ะก็เขาจะเรียกว่า the lost world selfie moment คือนอกจากคุณมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วมาเล่นน้ำแบบเนี้ยด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของเขาแล้วเนี่ยยังสามารถถ่ายรูปได้หูดูดิน่าเดินมากน้ำตกน้ำตกทั้งหมดทั้งมวลในนี้นะคะก็จะมีจุดถ่ายรูปต่างๆแล้วเราเนี่ยเราก็เดินเล่นได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปใช่ไหมอ๋อได้เป็นอีกหนึ่งจุดเซลฟี่เป็นช้างข้างบนเป็นสิงโตใช่นี่มาดูมุมนี้นี่ต้องถ่ายจากมุมนี้นี่พี่แอลมา1 2 3สวยงามอันนี้เป็นมุมเซลฟี่เราเห็นไหมสระเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนั้นใหญ่ๆที่เราเห็นนะคะนี่
มีแบบรอบเลยมีสไลเดอร์ด้วยใช่เนี่ยพี่เราสามารถเล่นเล่นสระน้ำเนี่ยเล่นวนรอบไปได้เลยแล้วโอ้ยมีเครื่องเล่นมากเลยมีความสุขใช่ดูๆๆๆโอ้ยเด็กๆสวรรค์ของเด็กๆเลยนี่ตามเสียงกรี๊ดนี่มันเป็นเครื่องเล่นของเด็กอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเซลฟี่นะคะอันนี้สวยอ่ะเพราะว่ามีมันมีสีสันน้ำตกมีสีสันใช่ว้าวมันมีบูมด้วยมันมีเทลงมาใช่เดี๋ยวน้ำมันก็จะเต็มก่อนแล้วก็จะเทลงมาแค่นี้ก็สนุกแล้วอ่ะเด็กๆก็น่าจะมีความสุขในนี้แบบนึกถึงนะถ้าเอาลูกมาเล่นนะเอาลูกมาเล่นไม่รู้ลูกหรือแม่ที่สนุกกว่ากันรอแป๊บได้ไหมเดี๋ยวไปทำก่อนโอเคพี่จะรอเดี๋ยวมาด้วยกันในส่วนของตรงนี้อะมันคือเลซี่ริเวอร์ใช่แม่น้ำแห่งความขี้เกียจก็แค่น่าจะขี้เกียจได้ถ้าที่ถ้าเราอยู่กับห่วงยางแล้วปล่อยมันจะค่อยลอยไปนะคะน้ำลึกแค่ประมาณ1.20 เมตรก็สามารถยืนได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นทีมแบบจังเกิ้ลเลยเนาะหมดเลยกล้ามคอเนี่ยโอ้ยสนุกมากสมกับเป็นเลซี่จริงๆเพราะว่าปล่อยให้น้ำมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ออกกำลังกายแค่ แล้วนี่อะไรเนี่ยพี่เอ้าไปก่อนไม่ไม่ไปทางขอมานานมากเลยสนุกอ่ะกลัวแต่ว่าชอบเล่นโชคดีที่ความสูงอ่ะสูงเกิน120ขึ้นมานิดนึงปูเมนปูพี่เอ้าก็ 3.80 เมตรแหละไม่ลึกเท่าไหร่โอเคพร้อมนะ1สนุกมากค่ะพี่เอ้าก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ทะเลแล้วเดี๋ยวพาพี่เอ้าออกเรือออกเรือไปก็ต้องขอบคุณนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากนั่งมาสบายเลยนิ่มเลยนะคะกับรถยนต์ New MG SS นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป New MG ที่นู่นเหมือนกันป่ะเดี๋ยวนั่งรถไปขึ้นเรือกันไปไปเดินทางโดยเซนทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยาจากเรือใหญ่เราลงเรือเล็กเพื่อจะไปจับปูกันใช่ไหมคะเก็บปูมาเยอะๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปูอยู่ตรงไหนยังไงคะอ๋อก็มันจะเป็นธรรมชาติของมันนะปูก็จะมาหากินแถวตามชายอ่าวบางตะเลเนี่ยครับอ๋อคือเราวางเอาไว้อยู่แล้วอันนี้คือของเรามาวางไว้เองแล้วถ้าเป็นของคนอื่นเขาวางไว้แล้วเราไปหยิบได้ไหมเขาก็เตะเราการวางดักอย่างเงี้ยค่ะมันต้องวางยังไงคะวางใช้เวลายังไงก็ประมาณ1-2 วันครับอย่างเร็วก็วันนึงแต่มากจะวางกัน2วันครับฤดูไหนนี่แบบวางแล้วแบบโหปูตึ้มเลยคะก็หน้าหนาวครับหน้าหนาวบางบ้านเราจะมีปูเยอะครับคาดว่าเราจะได้ปูสักกี่ตัวดีก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก6-7 ตัว10 ตัวอะไรเนี่ยสิบตัวพอ10 ตัวปุ๊บเราไปทำอะไรกินกันดีตอนนี้แต่ว่าน่าจะต้มนี่
2ตัวโหลูกขอโทษนะขึ้นมาเลยโอ้เยอะแยะเลยครับอ๋อนี่คือเยอะเหรอคะโอเคไปมาอีกแล้วนึงโอ้รู้สึกว่าเยอะใช่ไหมคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเบาๆเดี๋ยวปูเจ็บออกมาเนื้อออกมานี้นึดออกมานี้โอเคมาแล้วพี่เอ้าว้าวมาแล้วเหรอนี่เฮ้ยได้มากี่ตัวก็เยอะอยู่ค่ะก็ประมาณอุ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่อุ้ยยังดิ้นอยู่เลยอ่ะอุ้ยตัวใหญ่จริงๆใช่ใช่จะจับให้ดูว่ามันไม่ขึ้นอะขึ้นมาแค่นี้ตัวใหญ่มากขอจับหน่อยแอบปล่อยปูปล่อยตัวเมียปล่อยตัวเมียตัวไหนตัวเมียเอ้ยระวังนะมันกำลังจะอ้ากว่าจะได้มาเนี่ยนะพี่แอลคือทางเรือเนี่ยประมงเนี่ยเขาต้องเอาอวนเนี่ยไปวางไปวางไว้ก็บางวันก็เป็นคืนนะคะวางไว้กลางคืนแล้วก็ค่อยมาเก็บมาดูช่วงเวลาไหนถึงจะมาเก็บก็เย็นๆแบบนี้ค่ะวางเช้าเก็บเย็นแต่บางทีบางกลางคืนแล้วไปเก็บเช้าก็มีก็แล้วแต่เขาบอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ปูแบบปูกำลังมาตัวใหญ่ๆหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ใช่อันนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะได้กินด้วยป่ะก็เห็นว่าไต่ว่าเดี๋ยวจะทำอาหารให้เรารับทานนะคะจากผลิตภัณฑ์ที่เราหามาได้จากท้องทะเลไทยของเรานี่แหละค่ะพี่อุ้ยช่างอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยท้องทะเลไทยเราก็เรียกว่ากิจกรรมเนี่ยเวลาพอสมมติแทนที่เรามาเที่ยวพัทยาอย่างเดียวไปแบบว่าไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ก็ยังมีเนี่ยมาลงเรือลงเรือกับชาวประมงนะออกเรือกับเขาเนี่ยมาดูวิถีของชาวประมงวิสาหกิจชุมชนชมรมเรือท่องเที่ยวและกีฬาบางสะเลใช่ค่ะก็นี่แหละเราก็ติดต่อได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเรือหลายลำเลยทีเดียวสมมุติว่าถ้าเรือเขาแบบเต็มแล้วไม่พอเขาก็จะมีเรืออื่นๆให้บริการด้วยก็เป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนเนาะใช่น่ารักอ่ะแล้วก็ช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ฝนตกปลาหมึกอ่ะจะขึ้นเยอะเพราะว่าปลาหมึกอ่ะชอบมาเล่นน้ำฝนอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่แอลสนใจมากๆใช่ดังนั้นเดี๋ยวรอแต่เขาบอกว่าให้ฟ้ามืดอีกนิดนึงพอฟ้ามืดปุ๊บหมึกก็จะมาเล่นไฟแล้วก็เล่นน้ำฝนด้วยแล้วเดี๋ยวระหว่างรอฟ้ามืดไอ้ว่าอยากจะกระโดดน้ำเล่นสักหน่อยนึงเหมือนกันเล่นไปรอเล่นกับหมึกก่อนโดดน้ำเล่นรอเล่นกับระวังนะเดี๋ยวหมึกยักษ์ต่อทาโกอิ่มอร่อยสดคือเป็นบรรยากาศในฝันที่ฝันมานานแล้วอ่ะว่าจะออกเรือประมงแล้วก็ตกอาหารทะเลสดๆแล้วก็ปรุงสดๆแล้วก็ทานบนเรือแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยฝีมือชาวเรือเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นอะไรที่ฝันเป็นจริงอย่างหนึ่งล่ะก็เป็นบรรยากาศที่เป็นเรือประมงดัดแปลงเนี่ยค่ะพี่มี2ชั้นนะคะชั้นบนชั้นล่างก็รับได้ประมาณอยู่20-25คนประมาณนี้แล้วก็อย่างที่พี่เราตกขึ้นมาก็ทำกินกันเลยสบายอากาศซาชิมิอะไรเงี้ยแบบว่าสดๆเลยใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ไม่ไกลใกล้ๆกรุงเทพนะคะก็ขับรถมาพักที่พัทยาหน่อยนึงออกมาอีกสักนิดนึงแล้วก็แทนที่จะนั่งดูทะเลอยู่ริมทะเลก็ออกเรือกันมาที่เราเห็นเนี่ยค่ะไฟสีๆเนี่ยสีเขียวๆถ้าไปสีเขียวๆเนี่ยก็เป็นชาวประมงนี่แหละแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวอยู่เหมือนอย่างเราอยู่ก็ได้นะคะใช่หรืออาจจะเป็นชาวประมงจริงๆที่กำลังออกหาปลาหมึกกันในช่วงนี้ก็ได้ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศที่จริงๆเที่ยวแบบชาวบ้านเที่ยวแบบคนในชุมชนเที่ยวกันเขาเที่ยวกันยังไงเขาอยู่กันยังไงเนี่ยก็
สูดอากาศบริสุทธิ์ก็มีความสุขได้นะเหมือนเราได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงไทยใช่ค่ะโอ้โหเป็นไงเสียงครื้นมากถ้าได้ยินเสียงเฮนี่ไม่ต้องแปลกใจแสดงว่าได้หมึกชัวก็ต้องขอขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่เดินทางกับเรามาตลอดระยะเวลายาวนานมากแล้วค่ะทั้งไทยประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะและครั้งหน้าเราจะพากันไปซ่าที่ไหนก็อย่าลืมติดตามเราค่ะออกเดินทางไปพร้อมกับเราพาซ่าบาซ่าพาซ่าเมืองไทยจากเข้าไปโรงแรมที่ติดแม่น้ำจบครบครันมากๆสำหรับโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองราชบุรีตื่นมาจากเตียงปุ๊บลงน้ำเลยจ้าโอ้โหช่างดีงามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้ใส่ชุดว่ายน้ำนอนโอ้เนี่ยญี่ปุ่นสั่งแบบว่าสั่งลายผ้าสั่งอะไรเงี้ยออกไปใช้แบบเยอะมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการดีไซน์ของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากผ้าขาวม้าเนี่ยผันมาจากคำว่ากามากามาเสร็จปุ๊บคนไทยเนี่ยก็นิยมเอาผ้าของม้าเนี่ยไปขอขมาเก๋อะทำเป็นพวงมาลัยเสร็จแล้วพอไปให้ผู้ใหญ่ก็แกะใช้ได้ด้วยมีประโยชน์เขาบอกว่าที่นี่เวลาหน้าหนาวนะอากาศดีมากต้องเอาผ้าห่มมาห่มใช่เลยต้องแบบว่านั่งนั่งอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่นะต้องมีผ้าห่มผ้าห่ม